ในส่วนนี้จะขอกล่าวรายละเอียดที่ควรรู้เกี่ยวกับของเหลวรวมถึงวัฏภาคของสสารและนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากสภาวะที่เป็นซูเปอร์คริติคอลฟลูอิดลักษณะเฉพาะของของเหลวคือมีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลมากกว่าแก๊สแต่น้อยกว่าของแข็งจึงมีผลทำให้ปริมาตรของของเหลวคงที่แต่ไหลไปตามภาชนะได้หัวข้อต่อไปนี้จะกล่าวถึงสมบัติบางประการของของเหลวเช่นความตึงผิวเป็นอย่างไรทำไมของเหลวจึงระเหยได้และความดันอายของสารมีประโยชน์อย่างไรความตึงผิวหรือแรงตึงผิวเป็นเรื่องของพลังงานที่ผิวหน้าเกิดขึ้นจากความแตกต่างระหว่างแรงดึงดูดของโมเลกุลที่ผิวหน้ากับแรงดึงดูดที่ภายในของเหลวนั้นโดยที่ภายในของเหลวทุกโมเลกุลจะเกิดแรงดึงดูดซึ่งกันและกันทุกทิศทางผลรวมของแรงดึงดูดนี้จึงเป็นศูนย์แต่ที่ผิวหน้าจะเกิดแรงดึงดูดเฉพาะทางด้านข้างและด้านล่างเท่านั้นทำให้ผลรวมของเวกเตอร์แรงดึงดูดนี้ลงมาภายในของเหลวจึงทำให้ที่ผิวหน้านี้เกิดแรงตึงผิวผลของแรงตึงผิวนี้ทำให้เราสามารถนำวัสดุหรือแมลงบางชนิดสามารถเดินเหนือน้ำได้ในกรณีที่เราจะวางเข็มบนผิวน้ำได้ต่อเมื่อเราจะวางโดยที่ไม่ไปทำลายแรงตึงผิวของน้ำนั่นเองจากแรงดึงดูดบริเวณที่ผิวหน้านี้ทำให้ของเหลวทุกชนิดมักจะเป็นหยดเพื่อลดพลังงานตึงผิวนั่นเองจากทฤษฎีของแรงตึงผิวทำให้เราสามารถสร้างกระจกทำความสะอาดด้วยตัวเองหรือวัสดุที่ไม่เปียกน้ำโดยอาศัยหลักการของใบบัวใบไม้บางชนิดเช่นใบคะน้าจะมีแว็กซ์เคลือบอยู่เพื่อช่วยลดการคายน้ำและไม่ทำให้ใบเปียกเพราะแว็กซ์ไม่ละลายน้ำส่วนใบบัวเมื่อขยายพื้นผิวดูแล้วพบว่าเป็นปุ่มขนาดนาโนเมตรซึ่งมีขนาดเล็กมากจนน้ำเมื่อหยดลงไปแล้วไม่สามารถซึมเข้าไปที่ใบบัวได้เราจึงไม่เคยเห็นใบบัวเปียกน้ำเลยจากปรากฏการณ์นี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถผลิตกระจกที่เคลือบด้วยสารที่ไม่ชอบน้ำมากๆเรียกว่าซูเปอร์ไฮโดรโฟบิกซึ่งปกติแล้วเมื่อหยดน้ำลงบนกระจกก็จะมีรูปร่างลักษณะนี้จะเห็นว่าบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นแรงดึงดูดระหว่างน้ำกับผิวกระจกเมื่อน้ำไหลก็จะพาสิ่งสกปรกผ่านไปด้วยแต่ด้วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสิ่งสกปรกกับกระจกยังคงมีสิ่งสกปรกปนอยู่แต่หากกระจกนั้นเป็นกระจกที่ไม่ชอบน้ำหรือซูเปอร์ไฮโดรโฟบิกหยดน้ำบนกระจกนี้แทบจะไม่สัมผัสกับกระจกเลยเพราะนั้นในระหว่างที่น้ำไหลก็จะดูดซับสิ่งสกปรกเข้าไปด้วยผลทำให้กระจกนั้นจะมีความสะอาดตลอดนอกจากจะใช้วิธีการเคลือบด้วยซูเปอร์ไฮโดรโฟบิกแล้วยังสามารถผลิตกระจกให้มีผิวขรุขระระดับนาโนเมตรก็สามารถเป็นกระจกที่ทำความสะอาดด้วยตัวเองได้เช่นเดียวกันทิชชู่ปัจจุบันก็มีการพัฒนาให้ซึมน้ำได้รวดเร็วเทคนิคนี้จะอาศัยหลักการของ capillary force ซึ่งเป็นแรงดึงดูดระหว่างผิวท่อกับของเหลวตัวอย่างเช่นถ้าเรานำหลอด2ชนิดหรือท่อกลวง2ชนิดมาใส่ในภาชนะที่มีน้ำอยู่เราก็จะพบว่าท่อกลวงอันเล็กหรือหลอดเล็กเนี่ยจะมีผิวน้ำที่สูงกว่าผิวน้ำเดิมที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าน้ำเกิดแรงดึงดูดกับผิวหลอดนั่นเองคำถามที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอีกข้อหนึ่งก็คือเราทราบว่าน้ำเดือดกลายเป็นไอที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสดังนั้นหากเราต้มน้ำน้ำที่อยู่ในกาก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะเกินระเหยนั่นเองแต่เมื่อนำน้ำใส่แก้วและตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องซึ่งมีอุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียสทำไมน้ำยังคงลดลงได้
คำตอบนี้ไม่ได้เรียกว่าการเดือดซึ่งโมเลกุลส่วนใหญ่กลายเป็นไอแต่เราเรียกว่าการระเหยการระเหยนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรก็สามารถอธิบายจากสมบัติหลักของของเหลวนั่นเองก็คือเนื่องจากของเหลวมีแรงดึงดูดน้อยกว่าของแข็งทำให้ของเหลวเคลื่อนที่ได้การเคลื่อนที่นั้นก็จะหมายถึงโมเลกุลของของเหลวนั้นจะมีพลังงานจนเมื่อโมเลกุลเคลื่อนมาชนกันก็จะเกิดการถ่ายเทพลังงานทำให้บางโมเลกุลมีพลังงานเกินพลังงานตึงผิวจึงเคลื่อนหลุดออกจากของเหลวและกลายเป็นไอไปกลับมาสู่การกลายเป็นไอของสารเช่นการกลายเป็นไอของน้ำเราทราบแล้วว่าน้ำระเหยได้แม้กระทั่งที่อุณหภูมิห้องเพราะเหตุใดและเมื่อเราให้ความร้อนแก่น้ำน้ำก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งอุณหภูมิของน้ำเท่ากับ100องศาเราก็จะเห็นปรากฏการณ์ว่าน้ำนั้นเดือดก็คือมีฟองอากาศปดขึ้นมานั่นเองที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าความดันไอของน้ำมีค่าเท่ากับความดันบรรยากาศดังนั้นคำว่าจุดเดือดของน้ำนอกจากจะหมายถึงอุณหภูมิที่ทำให้น้ำเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอแล้วยังหมายถึงอุณหภูมิที่ทำให้ความดันไอของน้ำเท่ากับความดันบรรยากาศอีกด้วยนั่นหมายความว่าบนภูเขาที่ความดันอากาศต่ำน้ำก็จะเดือดต่ำกว่าอุณหภูมิ100องศาความดันไอเป็นลักษณะเฉพาะของสารสารที่มีความดันไอสูงแสดงว่าแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลมีน้อยจึงมีแนวโน้มกลายเป็นไอได้ง่ายอีกในหนึ่งก็คือเพิ่มอุณหภูมิไปอีกเพียงเล็กน้อยก็จะทำให้ความดันไอของสารนั้นมีค่าเท่ากับความดันบรรยากาศแล้วเช่นอีเทอร์หรือทินเนอร์ระเหยง่ายมากที่อุณหภูมิห้องเพราะจุดเดือดมีค่าเพียง34องศาในขณะที่เอทานอลบริสุทธิ์มีจุดเดือดที่78องศาและน้ำมีจุดเดือดที่100องศานั่นหมายความว่าหากเปรียบเทียบจุดเดือดของ3ตัวนี้ก็บอกได้ว่าน้ำมีจุดเดือดสูงที่สุดแสดงว่าความดันไอของน้ำต่ำที่สุดเราเข้าสู่เนื้อหาเรื่องแผนผังวัฏภาคซึ่งเป็นกราฟแสดงสถานะของสสารเมื่ออุณหภูมิและความดันเปลี่ยนไปลักษณะของแผนผังวัฏภาคของสสารทุกชนิดจะเหมือนกันหมดเป็นแบบนี้คือมีของแข็งมีของเหลวและมีแก๊สอยู่และมีเส้นขั้นบ่งบอกว่าของเหลวอยู่ในช่วงความดันและอุณหภูมิเท่าไหร่ตัวอย่างเช่นแผนผังวัฏภาคของน้ำเราทราบแล้วว่าจุดล้อมเหลวและจุดเดือดของน้ำมีค่าเท่ากับ0องศาและ100องศาที่ความดัน1บรรยากาศนั่นหมายความว่าหน้าจุดเดือดของน้ำนี้ตรงเส้นพอดีเลยแสดงว่าเส้นนี้เป็นเส้นสมดุลระหว่างน้ำกับไอน้ำนั่นเองคำถามที่เกิดขึ้นในเรื่องของวัฏภาคตัวอย่างเช่นถ้าเราสนใจณจุดนี้ก็แสดงว่าเราสามารถลากลงมาว่าได้อุณหภูมิ A และลากไปทางแกน Y เราก็จะได้ความดันเป็น B ณจุดนี้ที่อุณหภูมิ A และความดัน B ถามว่าน้ำอยู่ในสถานะอะไรตอบได้เลยว่าอยู่เป็นสมดุลระหว่างของเหลวและไอนั่นหมายความว่ามีทั้งน้ำและไอน้ำอยู่ร่วมกันแต่ถ้าหากว่าณอุณหภูมินี้เราเพิ่มความดันเข้าไปถึงจุด C ตัวนี้ถามว่าน้ำมีสถานะอะไรตอบว่าเป็นของเหลวหรืออีกในหนึ่งถ้าที่จุด B นี้เราเพิ่มอุณหภูมิเข้าไปอีกเล็กน้อยเป็นจุด D อุณหภูมิ D ถามว่าณจุดนี้น้ำมีสถานะอะไรก็ตอบว่าเป็นแก๊สนั่นเอง
ดังนั้นแผนผังวัฏภาคบอกว่าเส้น AB เป็นเส้นขั้นระหว่างของแข็งกับแก๊สก็หมายความว่าเป็นเส้นที่แสดงสมดุลระหว่างของแข็งกับแก๊สเส้น BC ขั้นระหว่างของแข็งกับของเหลวแสดงว่าเป็นสมดุลระหว่างของแข็งกับของเหลวส่วนเส้น BD ก็จะเป็นสมดุลระหว่างของเหลวกับแก๊สจุด B เป็นการรวมกันของทั้ง3ตัวนี้ก็แสดงว่าณอุณหภูมิและความดันนี้จะเห็นทั้งน้ำแข็งและน้ำและแก๊สอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลเราเรียกว่าจุด Triple Point จุด D เรียกว่าจุดวิกฤตที่บอกว่าเป็นจุดวิกฤตเพราะว่าเป็นอุณหภูมิและความดันสุดท้ายที่จะเห็นขอบเขตระหว่างของเหลวกับแก๊สเหนือจุดนี้ของเหลวและแก๊สจะมีพฤติกรรมไม่แตกต่างกันจุดวิกฤตของน้ำจะอยู่ที่ความดัน217บรรยากาศอุณหภูมิ374องศาเซลเซียสในขณะที่จุดวิกฤตของคาร์บอนไดออกไซด์มีความดันเพียง73 ATM และอุณหภูมิ31องศาเซลเซียสจึงนิยมนำคาร์บอนไดออกไซด์มาทำให้มีสภาวะเหนือจุดวิกฤตซึ่งเรียกว่าซูเปอร์คริติคอลคาร์บอนไดออกไซด์ฟลูอิดเพื่อใช้สกัดสารสมุนไพรหรือคาเฟอีนออกจากกาแฟในการสกัดนี้เมื่อคาเฟอีนผสมกับคาร์บอนไดออกไซด์โดนสกัดออกมาก็จะทำให้ระบบเข้าสู่ภาวะบรรยากาศก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะกลายเป็นแก๊สเข้าสู่ถังเก็บส่วนสารที่สกัดออกมาก็จะไหลลงสู่ด้านล่างหลังจากนั้นคาร์บอนไดออกไซด์นี้ก็กลับมารีไซเคิลเพื่อทำการสกัดใหม่อีกครั้งหนึ่งในลักษณะการสกัดครั้งนี้เราอาจเรียกว่าซูเปอร์คริติคอลเอ็กสแทรคชั่นก็ได้